สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับชาแนลของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราอยู่กับกิจกรรมสรรสร้างด้วยหัตถสวรรค์บทแห่งนักสะสมซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่5กันแล้วนะครับในส่วนของวันนี้เนี่ยจะปลดมา1ด่านเหมือนเดิมเลยแต่ว่าด่านนี้ผมลองแล้วคร่าวๆต้องแก้ปัซเซิลค่อนข้างพอสมควรด่านนี้เราจะต้องเก็บแต้มรังสรรค์ทั้งหมดด้วยกัน75หน่วยซึ่งมอนสเตอร์ที่เจอเนี่ยมันจะเป็นชุดนี้นี่นะตรงส่วนของมอนพวกนี้เป็นมอนสเตอร์ธาตุหินเป็นหลักซึ่งถ้าเป็นไปได้นะครับพวกนี้มีเกาะดังนั้นพยายามพกตัวละครที่เป็นดาบใหญ่เข้าไปด้วยจะดีมากนะนี้เราต้องสู้จำนวน2ด่านซึ่งณจุดนี้เนี่ยด้วยความที่มันมีเกราะเนาะแล้วก็ต้องใช้พวกดาบใหญ่ผมจะใช้เป็นฝั่งของเจ๊เป่ยชิงชิวไรเดนแล้วก็นาฮิดะนะฮะเป็นทีมไฮเปอร์บูมนะเนื่องจากเข้ามืดแต่ถามว่าจะเล่นทีมอื่นได้ไหมคำตอบคือได้นะครับตรงส่วนของทีมเนี้ยพยายามกดอัลติเมทของเจ๊เป่ยกับชิงชิวนะจะได้มีเรื่องของการลดดาเมจนะครับนี่สเต็ปที่1เนี่ยเพื่อนๆมาเหยียบแท่นตรงนี้ก่อนเสร็จปุ๊บจะเพิ่งไปไหนนะนี่วิธีนี้ทำการตีหินพวกนี้ให้ฝั่งของลมมาก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราตกเนี่ยมันจะได้มีลมส่งนะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราวิ่งมาทางนี้อ่ะเก็บกล่องที่1ก่อนเพิ่มเลเวลอันที่2เอาตัวดาบใหญ่เนี่ยไล่ทุบตรงส่วนของฐานอันนี้ออกไปเสร็จปุ๊บดูข้างบนนะฮะมันจะมีที่ให้โหนเราโหนขึ้นไปก่อนเก็บตรงส่วนของตัวนี่หีบสมบัติให้เรียบร้อยแล้วก็ทุบเจ้านี่นะยังไม่หมดนะยังไม่หมดทีนี้เราลงมาอีกณจุดตรงนี้เนี่ยเราจะต้องย้อนกลับมาตรงนี้นะครับนี่นะมันจะมีที่เหยียบอยู่เหยียบให้เสร็จก่อนจะได้แก้ตรงส่วนของตัวสิ่งกีดขวางไปแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆวิ่งมาทางนี้เหยียบตรงนี้เราจะต้องลงไปข้างล่างกันเก็บกล่องนี้ถ้าสมมุติเก็บครบตามที่บอกเนี่ยเราจะได้อยู่ที่เลเวล80นะครับเสร็จปุ๊บตรงนี้นี่เลยเข้าไปสู้กับพวกเขากันถ้าสมมุติใครทำการใช้ตรงส่วนของสกิล E จะเปิดแม่นก็จัดการเคาน์เตอร์ให้เรียบร้อยนะนี่ก็เล่นแบบนี้ให้ดูนะฮะจะได้ชัวร์ว่าเพื่อนๆเอาไปเล่นตามแล้วดาเมจพอนะเสร็จปุ๊บตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนๆดูพัซเซิลข้างล่างดีๆนะเนี่ยมันมีตรงส่วนของสลามใช่ไหมเราจัดการทุบเขาให้เสร็จก่อนนี่ให้ตรงส่วนของเจ้านี่โผล่มาเสร็จปุ๊บตรงนี้อันกลางอันซ้ายแล้วก็อันขวาแล้วก็กลับมาอันกลางเรียบร้อยนะครับไปต่อพัซเซิลวันนี้จะค่อนข้างเยอะหน่อยโอเคมาถึงตรงนี้นี่เลยเจ๊เปิดทุบเอากล่องมาก่อนโป๊ะโอเคนี่เราจะไปข้างหน้าต่อกันขึ้นลมส่งตรงนี้เสร็จปุ๊บเพื่อนๆลงมาทุบนี่นะฮะนี้เราจะได้อยู่ที่เวล90แหละตรงนี้เพื่อนๆต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันมีตรงส่วนของพวกกล่องเยอะมากโอเคต่อเตอร์โบโอเคห่างลงมานิดนึงทุบมอนสเตอร์บอสนะครับก็จะเรียบร้อยนะนี่ฮะ75แต้มโอเคทีนี้เรามาว่ากันในส่วนของของรางวัลกันบ้างนะครับตรงส่วนของของรางวัลวันนี้เหมือนเดิมเลยอยู่ที่80 Primal Gem แล้วก็จะมีของอัปเกรดตัวละครให้มานิดหน่อยก็ตามนี้นะฮะยังไงก็ลองเล่นตามกันดูนะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe
แล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะและเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ